เห็นภาพข่าวนี้แล้วน่ากลัวจริงเลยคุณผู้ชมครับนี่หมาดๆร้อนๆเลยฮะรถบรรทุกหงายเต้งๆถนนกาญจนาภิเษกนะฮะดูนะฮะตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าข่าวสดนะฮะเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะครับนั่งทานข้าวอยู่ริมถนนนะฮะรถบรรทุกก็วิ่งบุงเลงกูเลงมารถพ่วง18ล้อฮะกาญจนาภิเษกขาออกครับก่อนแยกบ้านกล้วยไซน้อยฮะเสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บสาหัสอีก1รายภาพนี้เขาก็มาจากสวพ91คุณผู้ชมนะนั่งกินข้าวกันริมถนนก็ต้องมีสติครับเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลรีบหนีนะฮะตนไม่ได้พึ่งอย่างตนครับคุณผู้ชมครับแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะฮะเห็นแล้วก็น่ากลัวจริงๆอีกข่าวนึงก็น่ากลัวนะฮะมีลูกมีหลานดูแลลูกหลานท่านด้วยฮะนักเรียนม.2ฮะหยิบปืนขึ้นมาเล่นครับคุณผู้ชมฮะแล้วปืนลั่นกระสุนตัดข้อหัวใจดับคาห้องต่อหน้าเพื่อนก็เป็นภาพศพของน้องเขานะครับก็อยากให้ดูนะฮะมีเหตุเกิดที่ลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์ฮะพ่อก็บอกว่าไม่รู้ลูกเอาปืนมาจากไหนอ้าวมีลูกชายก็ระมัดระวังครับเด็กไทยยุคนี้มันโตเร็วสิ่งยั่วยุมันเยอะฮะอย่างข่าวนี้ฮะม.2 ป.2 ให้ไม่ม.2 นะฮะป.2 ติดยาพี่อยู่ม.1 เป็นเอเย่นโอ้โหไอ้ยาบ้ายานรกนี่นะฮะป.2 ติดยาคือเขาไปสุ่มตรวจนักเรียนตามโรงเรียนนะฮะที่นครศรีธรรมราชแล้วไปเจอเด็กป.2คนหนึ่งน่าจะฉี่สีม่วงฮะก็เลยเอาตัวมาสอบถามนะบอกว่าติดหลายอย่างเลยกัญชาน้ำกระท่อมยาอันปาโซแลมและบุหรี่เนื่องจากพี่ชายอายุ13ปีเรียนชั้นม.1โรงเรียนเดียวกันลักลอบนำยาอันปาโซแลมมาขายให้เด็กๆในโรงเรียนและเป็นผู้ชักชวนในทดลองเสพโอ้อีนี้ที่นครศรีธรรมราชครับอ้าวโรงเรียนอื่นว่ายังไงเอาช่วยกันดูแลเด็กของเราหน่อยฮะโอ้ยอะไรกันนี่พูดถึงเรื่องยาเสพติดแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยที่เมืองนอกครับยาเสพติดมันน่ากลัวอย่างมากกันไปทุกวันนะดูยาเสพติดชนิดนี้เขาชื่อว่าบาร์ทซอลมันแลดูไม่เหมือนยาเสพติดเลยนะคุณผู้ชมดูว่ามันเหมือนผงเกลือสมุนไพรนั่นมันเหมือนเก็ดน้ำแข็งอะไรธรรมดาแต่เขาบอกว่ามันอันตรายมากมากเสพแล้วเสียชีวิตได้ในระยะเวลาสั้นประเทศไทยยังไม่มีแต่ที่อเมริกาเนี่ยมีมานานแล้วฮะส่วนผสมมันเนี่ยซับซ้อนมากกินแล้วเป็นเนี้ยครับดูหน้าเนี่ยก็หนังผีเลยให้ดูเนี่ยคืออยากให้ระวังป้องกันก่อนนะฮะก่อนที่มันจะมาระบาดที่เมืองเราเนี่ยใช้แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติมีความร้อนในร่างกายสูงมากกว่ายาไอซ์เสพมากๆอาจกลายเป็นแบบนี้ครับซอมบี้น่าเป็นเนี้ยเอาดูแลหน่อยฮะอย่าให้มันเข้ามาโลดแล่นในเมืองไทยก็แล้วกันครับยานี่แหละที่เสพแล้วจำได้ไหมที่มันมีคนออกมาให้ออกมาไล่กัดคนด้วยกันก็ไอ้ยานี้แหละครับที่อเมริกานี่คนคลิปไอ้แหมคนไม่ใช่คลิปนะไอ้คนคิดนี่มันก็ช่างคิดเนาะเฮ้ยจริงเลยแต่ละอย่างมันอย่างว่านะมันมีคนประดิษฐ์มันก็ต้องมีคนขายฮะเอาเรามาดูนี่กันหน่อยครับผมครับ UFO ครับจริงเปล่าเอาเรามาดูกันUFOภาษานี้ไม่ใช่เมืองไทยแน่นอน Encante resaltar la gran labor policial que se desarrolla en esta ¿Qué pasó?
Uy, mira. Uy, vos sin uno, ¿eh? Renzo. Ay, ay, ay. สูงมากอยู่นะครับเนี่ยใช้ป่าไม่รู้พี่ตาไม่เปลี่ยนเลยว้าวเปล่าฮะใครเป็นชักว้าวแถวนั้นเปล่าฮะเนี่ยโอ้ซูมมาไกลมากนะเนี่ยจากจุดที่ยืนอยู่นะครับพอแล้วพอแล้วนี่นะครับพอแล้วครับแม่สรุปว่ายังไงมันเป็นอะไรฮะหรือใครไปอะไรนะเล่นอะไรนะที่มันลอยอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทอร์โมมิเตอร์ไม่ใช่พารามิเตอร์เงี้ยหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันเป็น UFO ครับคุณผู้ชมนะผมมาข่าวคนข่าวหายในรายละเอียดนะอาจเจอแหละไอ้ที่เราดูไปสักครู่เนี่ยที่เปโรนะถึงว่าภาษาไม่ภาษาอังกฤษเลยมีพลเมืองมากมายหลายคนเห็นภาพอันเนี้ยภาพประหลาดสีม่วงวัตถุประหลาดสีม่วงถ้ามันเป็นอุกาบาตมันจะลอยดิ้งไปดิ้งมาดิ้งไปดิ้งมาบางคนก็บอกเป็นว่าวขนาดใหญ่บางคนก็บอกว่าคือไอ้นี่ครับเนี่ยคล้ายๆไอ้อย่างเงี้ยแต่เมื่อสักครู่เราดูแล้วมันก็ไม่เห็นไอ้ตัวที่บินอยู่ข้างล่างนะครับว่าไหมใช่ไหมเพราะมันก็เนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรพาลากิดดิ้งล่มล่อนนะบางคนบอกเหมือนล่มล่อนดูเป็นภาพนิ่งดูมันไม่น่าเป็นล่มล่อนนะคุณผู้ชมดูมันก็เข้ามาอยู่ในตัวกลางเมืองนะฮะเมืองที่เจอนี่เมืองอะไรของเปรูอ่ะใช่เมืองหลวงไหมเขาบอกว่าไม่ได้เกิดที่เมืองหลวงเลยครับเมืองอะไรก็ไม่รู้นะแปลกเหมือนกันนะหรือว่าจะเป็น UFO จริงๆในข่าวคุณก็บอกว่าเป็นในไอ้โดรนที่บินไปบินมาได้เองนะเมืองเนี่ยฮะพูดถึงเรื่องโดนแล้วเนี่ยฝรั่งเศสตอนนี้เขากำลังผวาคุณผู้ชมครับบอกว่าเขาเอาเวลาหมดฮะฝรั่งเศสผวาโดนปริศนาบินเหนือฟ้าปารีสคืนที่สองเราอยู่ภาพเราให้ดูภาพภูปารีสเดลินิวนะตอนนี้ผวากันหมดนะฮะไอ้โดรนอะไรนะเขาถึงขั้นกันห้ามบินกันแล้วนะไทยรัฐเนี่ยเพราะเราไม่มีทางรู้มันบรรทุกอะไรมาแล้วมันก็ทำให้กิจการหลายๆกิจการเนี่ยที่มุ่งหวังว่าจะใช้โดรนเป็นตัวกลางในการส่งสินค้าที่จะง่ายเร็วขึ้นก็ต้องผิดหวังกันหมดหรือแม้แต่การถ่ายทำรายการทีวีทำภาพยนตร์ทำอะไรเงี้ยก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าโดรนนี่มันสามารถที่จะขนยาเสพติดแล้วมาโจมตีกันได้หรือเอาไปแอบสอดส่องอะไรได้หมดนะเพราะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาห้ามโดนบินนะครับมีเขตห้ามบินเลยนะฮะนี่ก็เลยผวากันหมดทำเป็นโดนลำเดียวกันหรือไม่เจอโดนปริศนาหลายรูปทรงบินทั่วท้องฟ้าไปหมดนะฮะแถมไปบินแถวลงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูให้ผู้ชมมันก็ชวนเสียวนะในข่าวว่าตำรวจพบโดรนปริศนาบินอยู่บนท้องฟ้าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน
หลังจากบริษัทพลังงานของรัฐ EDF แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พบเห็นวัตถุบินได้ขนาดเล็กบินเหนือโรงงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูและปรมาณู7แห่งการพบเห็นโดรนในบริเวณนี้ดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพ.ย.รวมประมาณ20ครั้งก็ยังจับผู้ควบคุมโดรนลำนี้ไม่ได้เอาละครับก็เรื่องที่ต้องตกกังวลเหมือนกันฝรั่งเขากลัวไงไม่รู้อะไรลอยมาเป็นของขวัญจากฟากฟ้าเอาวันนี้เราหมดเวลาครับการเมืองไม่ได้คุยกันจนมาเวลาหมดยกย่อไว้วันพรุ่งนี้ละกันวันนี้สวัสดีครับ